สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยจัดเต็มถึงปรีวิวศึกฟุตบอลไทยลีกสุดสัปดาห์นี้มีหลายคู่น่าติดตามอย่างมากนะครับแต่ช่วงแรกช่วยกันกดซับสไครต์ในชา n นลตองซุยกันก่อนมุ่งสู่3 0 0 0 0ซัปไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตองพานุวัตรนะครับ ใครที่กดแล้วก็ขอขอบคุณนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดช่วยกันกดด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ครับไปปรีวิวศึกฟุตบอลไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ที่ยังคงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นเกมที่19แล้วนะครับเรียกได้ว่ากําลังเข้มข้นสุดๆส,สัปดาห์นี้มีมิกแบทที่น่าสนใจหลายคู่นะครับไปเช็คโปรแกรมกันก่อนว่าใครเจอใครบ้าง วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับแบงคอกเจอกับราชบุรี5โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง9คู่บิก๊กแมทนะครับบุรีรัมเจอบีจี6โมงเย็นทางช่อง5นะแล้วก็ AIS Play นะครับเทโรเจอการท่าเรือ6โมงครึ่งทาง NBT แล้วก็ระยองเจอกับสมุทรปราการ1ทุ่มทางทีสปอร์ตนะครับขณะที่วันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์นวันวาเลนไทน์นะครับ ประจบเจอเชียงราย5โมงทางช่อง9โคราาเจอสุพรรณนะครับ6โมงทางช่อง5แล้วก็เมืองทองสุขโขทัย6โมงครึ่งทาง NBT แล้วก็ AISP l a y นะครับคู่สุดท้ายตราดเจอชนบุรี1ทุ่มทางช่อง T-Sport ครับไปเริ่มที่คู่แรกต้องยกให้เกมนี้โคตรบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ครับบุรีรัมย์ครับจะเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของ BG เกมนี้เนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ต้องมาคุยกันนะครับจริงอยู่ที่ตารางคะแนนจะห่างกันมากบุรีรัมในอันดับ3ตามหลัง BG จ่าฝูงถึง18แต้มด้วยกันแต่อย่าลืมว่าบุรีรัมนะครับกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจชนะ6-7ถึงเเกมติดและถ้าชนะเกมนี้ได้มันจะทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นในการไล่ล่าแชมป์นะครับถึงแม้โอกาสมันยาก แต่ถ้าชนะเกมนี้มันก็ยังพอมองได้ตามทฤษฎีนะครับแล้วทำให้พวกเขาเนี่ยความมั่นใจเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยขณะที่ BG บอกเลยว่าถ้าเกมนี้บุกไปชนะบุกดีดัมหรือเก็บแต้มออกมาได้ครับโอกาสของเขาที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกสูงมากๆาและจะบอกว่าพวกเขาในตอนนี้คือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในไทยลีกนะครับคือต้องยอมรับว่าถ้าจะมองทีมที่ล้ม B ีได้ในตอนนี้บุกดีดัม น่าจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสุดเพราะชนะมาหลายเกมติดและคุณภาพผู้เล่นก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้า BG ยังสามารถเอาชนะบุรีรัมได้แชมป์ไทยลีกก็ต้องให้เขานะครับเกมนี้ไฮไลท์ก็คือดิเอโกหรือซานโตนะครับกองหน้า BG กลับมาเจอทีมเก่าอย่างบุรีรัมที่เขาเคยสร้างผลงานสุดยอดเอาไว้นะครับเช่นเดียวกับอังเดสตูเนสเพราะฉะนั้นน่าดูจริงๆและก่อนเกมนี้ก็มีสตอรี่มากมายนะครับ โดยลุงเนประธานสโมสรบุรีรัมย์นะครับได้ออกมาประกาศก่อนเกมว่าเกมนี้เป็นโอกาสเดียวในฤดูกาลนี้ที่บุรีรัมย์จะเอาชนะบีจีได้มาสู้ด้วยกันมาเอาหัวใจมามัดรวมกันเกมนี้เราต้องทําให้สําเร็จบุรีรัมย์จะไม่ปล่อยโอกาสเดียวที่มีอยู่หลุดลอยไปถ้าเลือดบุรีรัมย์ของทุกคนมันเดือดพ่านจนอยู่บ้านไม่ไหว มาส่งเสียงเชียร์ให้นักฟุตบอลที่กำลังเดินเข้าสู่สนามได้รับดูว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะอยู่เคียงข้างกันเราจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของลุงเนวินนะครับต้องบอกว่าสุดฮึกเหิมจริงๆนักเตะพร้อมสู้แล้วครับตอนนี้ขณะที่กามาเฮดโค้ชของบุรีรัมนะครับก็ได้ฝากข้อความถึงดิโอโก้ลุยซานโตนะอดีตลูกทีมเก่ากาม่าบอกว่า เขากับดีอโก้เนี่ยก็สนิทกันเป็นอย่างดีและรู้ว่าดีอโก้เป็นผู้เล่นที่มาสจั์เล่นได้ดีมากทุกคนต่างคาดหวังฟอร์มการเล่นของเขาแต่ BG มีผู้เล่นที่ดีหลายคนแน่นอนว่าบุรลัมจะเตรียมพร้อมกับเกมนี้โดยการพูดถึงทุกคนไม่ใช่แค่ดีอโก้อันดับในตารางคะแนนก็บอกเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ดิโอโกเป็นผู้เล่นที่ดีเขาให้ความเคารพและชื่นชอบแต่เมื่อเกมเริ่มเราทั้งสองคนจะสู้เพื่อทีมของตัวเองนะครับอันนี้เป็นกาม่าที่ฝากให้กับดิโอโกหลังจากนั้นก็มีบทสัมภาษณ์ของดิโอโกที่ฝากให้ถึงกาม่าและฝากถึงบุรีรัมเช่นเดียวกันนะครับโดยดิโอโกบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยมันจะเป็นเกมที่วิเศษอย่างแน่นอนและมันจะวิเศษกว่านี้ถ้าบีคว้า3แต้มได้ด้วย แม้ว่าเขาเนี่ยจะมีความผูกพันกับบุรีรัมแต่ตอนนี้เขาคือนักเตะของ BG และจะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดและ BG ต้องคว้าชนะเหมือนเกมที่ผ่านผ่านมาครับโอ้โหสนุกจริงๆนะแค่ก่อนเกมจะเริ่มก็มันแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เชื่อว่าบุรีรัมได้ในบ้านจัดชุดใหญ่แน่นอนนะครับก็ลุ้นว่าดีเกาจะหายเจ็บทันไหมถ้ายังไม่หายก็จะเป็นกองหลังชุดเดิม ส่วนตัวลุกเชื่อว่าสุประโชคจะกลับมาเป็นตัวจริงมาลากเลื้อยแล้วก็มีโรซาเป็นตัวจบสกอร์รวมไปถึงจจกรพันแก้วรมเป็นตัวปั้นเกมนะครับก็น่าจะทําให้เกมลุกของบุรีรำเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะขณะที่ BG ีก็จัดชุดใหญ่แน่นอนเพราะนักเตะตัวหลักหลายคนก็ได้พักในเกมที่ผ่านมาและเกมนี้จะกลับมาลงสนามแน่ๆนะครับประตูฉัดชัยกองหลังวิกเตอร์อังเดสตุนเยสกองกลางน่สารัตอยู่เย็นสุมัญญาทิติพันธ์ คู่หน้าครับจัดหนักๆครับดีเอโก้คู่กับทีละสินแดงดาแน่นอนโอ้โหแค่คู่หน้านี่ก็ชื่อชั้นสุดยอดจริงๆนะ BG ผมเชื่อว่ารูปเกมนัดน,นี้จะอึดอัดเหมือนเกมแรกที่ BG ชนะบุรีรดําได้แต่จะถามเรื่องตัวผู้เล่นต้องบอกว่า BG พร้อมกว่านะครับคือตุนเยสกับดีเอโก้เนี่ยเขาดูนักเตะบุรีดําเป็นอย่างดีและนี่จะเป็นอาวุธเด็ดของ BG ในเกมนี้นะครับและผมเชื่อว่าเกมนี้มันจะตัดสินตรงที่ใครผิดพลาดน้อยกว่า จะเป็นผู้ชนะรวมถึงใครจบสกอร์คมกว่าด้วยโอกาสที่จะเสมอกันสูงนะแต่ยังไงเกมนี้ก็น่าดูสุดๆนะครับลองคิดดูถ้าเกมนี้บุรดีรัมสามารถเก็บชนะได้เขายังมองการลุ้นแชมป์ได้เพราะว่า bg อาจจะเสียความมั่นใจจากเกมนี้แต่ถ้าเกิด bg บุกชนะบุรีรัมได้ผมบอกเลยว่าเขาเตรียมที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกเต็มตัวแน่นอนนะครับมาแสดงเห็นว่า เขาเจอทีมทั้งใหญ่ทั้งเล็กเขาไม่พลาดเลยสำหรับ BG นะ,ะก็ดูกันในวันเสาร์นะครับขยับไปดูคู่วันอาทิตย์กันบ้างก็น่าสนใจนะครับก็ไปกันที่ SCG Stadium ครับทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของค้างคาวไฟสุขโขทัย FC ครับเกมนี้น่าดูจริงๆครับเมืองทองเนี่ยอยู่ในช่วงที่มั่นใจฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนะต่อเนื่องครับมาริโอยูรอฟกี้แต่งตัวแบบไหนก็หล่อครับตอนนี้ เกมเจอสุขโขทัยเนี่ยเมืองทองไม่มีวิลเลนพ็อปนะติดโทษแบนน่าเสียดายจริงๆพ็อปเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเกมล่าสุดที่ชนะชนบุรีเนี่ยวิลเลนพ็อปก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าทางฝั่งมาริโอเนี่ยก็มีแผนไว้รับมืออยู่แล้วมีตัวแทนแน่นอนนะครับไปดูส1ตัวจริงของเมืองทองในเกมนี้ที่คาดว่าจะลงสนามกันหน่อยประตูเนี่ยสมพรยศแน่นอนนะครับกำลังหนึบ เซฟได้เยอะจริงๆช่วงนี้กองหลังแบ็คขวาสุพรแบ็คซ้ายวัฒนากรเซนเตอร์ลูคัสโฮชากับชาติชายคู่นี้กำลังเข้าคู่กันได้ดีนะครับกองกลางเนี่ยน่าใช้ความสดของฉัดมงคลวิลเทพแล้วก็วงสกรนะอัดกลางแน่นๆคอยตัดเกมสุขโขทยัยแนวลุก3ามคนนะครับมีซาเยฟพิชาแล้วก็แดเลก็ถือว่าไม่คีเลน่าสนใจเกมลุกของเมืองทองกำลังมั่นใจนะครับ ขณะที่สุขโขทัยกันหน่อยภายใต้การคุมทีมของโคชอันนะครับเกมล่าสุดเนี่ยพิกชนะประจวบแบบสุดมันจริงๆ4ต่อ3ครับเดือดจริงซึ่งเป็นการปลดล็อกชัยนะในรอบ7เกมด้วยกันนะครับเกมนี้สุขโขทัยก็จะนำมาโดยจอรนบาโจที่เพิ่งกดไป4ลูกนำดาวซนโวไทยหลีกที่14ประตูครับต้องบอกว่าฝีเท้าของบาโจในตอนนี้กำลังโหดสุดๆขณะที่อิปสันเมโลก็พร้อม ทั้งคู่เนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายด้วยกันตลอดนะครับบอกเลยว่าแนวลุกของสุโข,ขทัยอันตรายจะประมาทไม่ได้เลยนะสำหรับเมืองทองเกมนี้ผมเชื่อว่าจะออกมาสนุกแน่ๆครับนัดไล่ที่เจอกันเนี่ยสุโข,ขทัยชนะเมืองทองแต่ถ้าดูรูปเกมนะครับเป็นทางเมืองทองที่บุกแหลกโอกาสยิงเป็น20ครั้งแต่ยิงไม่เข้าโดนประตูสุโข,ขทัยเซฟรวมถึงเคลียร์ออกจากเส้นหลายครั้งมากๆพอยิงไม่ได้สุดท้ายเจอสวนทีเดียวแพ้เลยนะครับ เกมนี้เมืองทองเนี่ยต้องระวังบาโจกับอิฟสันเมโลให้ดีเพราะคู่นี้เล่นเข้าขากันมากความฟิตของอิฟสันเมโลก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับคืออย่าปล่อยให้ทั้งบาโจและอิฟสันเนี่ยมีพื้นที่เล่นเด็ดขาดไม่งั้นโดนแน่ๆนะครับแต่เกมลุกเมืองทองถึงแม้ไม่มีพ็อปก็ยังไว้ใจได้นะครับหลายๆคนก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับเมืองทองเห็นได้ชัดเลยว่าจบสกอร์คมขึ้นเยอะครับดีกว่าเล็กแรกอย่างมาก เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเมืองทองก็ต้องยิงให้คมถ้าอยากจะชนะและผมเชื่อว่าเกมจะสนุกซึ่งเมืองทองตอนนี้พูดตามตรงนะครับนักเตะหลายคนเนี่ยมั่นใจจริงๆนะศรัทธาในตัวมาริโอและมาริโอก็มีแท็กติกไว้รอรับแล้วขณะที่สุขโขทยัยเกมล่าสุดเนี่ยมันสามารถสร้างความมั่นใจให้เขาได้จริงๆนะครับนัชนะนนประจวบและทําให้บาโจเนี่ยกำลังดีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นการเล่นเกมลุกที่ผัดกันลุก อที่ว่าใครคมกว่านะครับแต่ผมว่าเกมนี้เมืองทองน่าจะเอาตัวรอดได้นะส่วนคู่อื่นๆก็น่าดูนะครับแบงคอกราชบุรีครับเกมนี้เชื่อว่าแบงคอกจัดหนักแน่นอนเพราะกําลังมั่นใจนะครับเกมลุกลงตัวนัทวุฒิเฮเบอร์ตี้วันเดอร์หลุยน่าจะเจาะแนวรับของราชบุรีได้นะเพราะตอนนี้ราชบุรีกําลังดาวลงนะครับ2เกมหลังสุดโดนใบแดงทุกเกมแล้วก็แพ้นะครับเรียกได้ว่า เกมลุกของราชบุรีเนี่ยความอันตรายมันลดลงไปนะครับพอไม่มีโบลี่คนอื่นยังทดแทนไม่ได้เชื่อว่าแบงคอกน่าจะเก็บได้นะเกมนี้ขณะที่การท่าเรือที่บุกไปเยือนโปลิเทโลนะครับเกมนี้โค้ชอูดต,ต้องพาการท่าเรือบุกชนะให้ได้สถานเดียวเพื่อเรียกโมเมนตัมกลับมาถ้าชนะไม่ได้บอกเลยกดดันแน่นอนนะครับคือต้องระวังเทโลด้วยโดยเฉพาะเกมลุกจังหวะสวนกลับเพราะเขาทำได้ดีในเกมเจอปลาการแต่ยังไงซะท่าเรือต้องชนะให้ได้ เพราะว่า BG เจอบุรีรัมถ้าสมมุติว่า BG สะดุดและถ้าเลือชนะเกมนี้จะทําให้ช่องว่างมันลดลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเรือต้องชนะไว้ก่อนนะครับก็ติดตามกันได้สําหรับฟุตบอลไทยลีกสุดสัปดาห์นี้น่าดูหลายคู่รักทีมไหนก็ดูทีมนั้นนะครับก็ขอบทั่วยนะครับสำหรับคลิปนี้ในช anel ตองซุยก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะช่วยการกด Sub สไครป์ในช anel ตองซุย มุ่งสู่30,000ืรัซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับใครที่กดแล้วผมขอขอบคุณมากๆส่วนใครที่ยังไม่กดช่วยกันกดด้วยนะครับนึกซะว่าผมขอดองอ่ะ,อะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ